วัสดีนักศึกษาทางไกลนะคะวันนี้นะคะดิฉันอาจารย์พัฒนันท์กิตติศรีวรพันธ์นะคะก็เป็นผู้รับผิดชอบนะคะผู้รับผิดชอบรายวิชาสัมมนาปัญหาทางการบริหารส่วนท้องถิ่นนะคะวิชานี้นะคะก็จะเป็นวิชาที่ว่าในเรื่องของระบบนะคะระบบและโครงสร้างของการบริหารราชการนะคะในส่วนท้องถิ่นนะคะในหน่วยที่4นะคะในหน่วยที่4เราก็จะมาศึกษานะคะระบบนะคะระบบแล้วก็โครงสร้างนะคะโครงสร้างทางการบริหารราชการของประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งถือว่าเป็นอภิมหาอำนาจนะคะในโลกเราณปัจจุบันนะคะเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าในการที่เราจะศึกษาการเมืองการปกครองท้องถิ่นนะคะการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนะคะเราก็ต้องมาศึกษาที่ตัวระบบแล้วก็โครงสร้างนะคะแล้วก็ในหน่วยที่3นะคะหน่วยที่3ที่ผ่านมาเราก็ได้ศึกษาในเรื่องของระบบโครงสร้างการบริหารราชการของสหราชอาณาจักรนะคะแล้วก็ประเทศฝรั่งเศสนะคะมาในหน่วยที่4นะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะระบบโครงสร้างการบริหารราชการของประเทศสหราชอเมริกาและประเทศญี่ปุ่นนะคะในตอนที่4หรือว่าหน่วยที่4นะคะว่าด้วยเรื่องของระบบและโครงสร้างการบริหารราชการของสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่นนะคะสาระสำคัญที่เราจะศึกษานะคะในตอนที่ 4.1 ก็จะเป็นในเรื่องของระบบนะคะระบบและก็โครงสร้างการบริหารราชการของสหรัฐอเมริกาและก็ระบบโครงสร้างการบริหารราชการของญี่ปุ่นนะคะสรุปนะคะเราก็จะมาดูสาระนะคะสาระสำคัญนะคะสาระสำคัญหรือกำหนดสโคปการศึกษานะคะในหัวข้อที่1นะคะก็จะเป็นในเรื่องของระบบและโครงสร้างการบริหารราชการของสหรัฐอเมริกานะคะก็จะมีลักษณะสำคัญก็คือการมีรูปแบบนะคะการปกครองนะคะระบอบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีนะคะรูปแบบของรัฐก็จะเป็นแบบรัฐรวมนะคะพูดง่ายๆว่าเป็นสหพันธรัฐนะคะก็จะส่งผลให้การปกครองนะคะของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็จะแบ่งออกได้เป็น3ระดับก็คือระดับชาตินะคะระดับมณรัฐนะคะแล้วก็ระดับท้องถิ่นนะคะส่วนสาระที่2นะคะก็จะว่าด้วยเรื่องของระบบนะคะและโครงสร้างการบริหารนะคะราชการของประเทศญี่ปุ่นนะคะก็จะมีลักษณะสำคัญนะคะก็คือการมีรูปแบบนะคะการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภานะคะรูปแบบของรัฐก็จะเป็นแบบรัฐเดียวนะคะส่งผลให้การปกครองของประเทศญี่ปุ่นนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ระดับนะคะก็คือระดับชาติแล้วก็ระดับท้องถิ่นนะคะจะเห็นถึงความแตกต่างนะคะระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นนะคะประเทศญี่ปุ่นเองก็จะค่อนไปในทางของประเทศสหราชอาณาจักรนะคะลักษณะนะคะลักษณะรูประบบแล้วก็โครงสร้างการบริหารราชการเนี่ยจะคล้ายคลึงกับสหราชอาณาจักรหรือประเทศอังกฤษนะคะก็จะเป็นในรูปแบบของรัฐเดียวนะคะรัฐเดียวแล้วก็การปกครองก็จะแบ่งออกเป็น2ระดับนะคะก็จะเป็นในระดับกลางหรือระดับชาตินะคะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือระดับท้องถิ่นนะคะสหราชอาณาจักรเองก็จะมีการปกครองในระบบนะคะมีระบบแล้วก็มีโครงสร้างการบริหารราชการนะคะก็จะมีระดับส่วนกลางแล้วก็ส่วนท้องถิ่นนะคะระบบก็จะคล้ายกับประเทศญี่ปุ่นนะคะส่วนสหรัฐอเมริกานะคะก็จะแบ่งได้เป็น3ระดับนะคะ3ระดับก็คือระดับชาติระดับมณรัฐแล้วก็ระดับท้องถิ่นนะคะทีนี้เราก็มาดูนะคะคำอธิบายรายวิชานะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะนะคะอธิบายถึงระบบโครงสร้างการบริหารราชการของสหรัฐอเมริกาได้นะคะในจุดประสงค์ข้อที่2นะคะก็คืออธิบายระบบโครงสร้างการบริหารราชการของญี่ปุ่นได้นะคะเมื่อเราศึกษาแล้วเราสามารถที่จะเข้าใจนะคะเข้าใจแล้วก็อธิบายถึงโครงสร้างนะคะของสองประเทศนะคะถือว่าเป็นประเทศที่อยู่ในระดับต้นๆของโลกนะคะประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็จะเป็นประเทศที่ถือว่าเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญนะคะใน
ทุกด้านของโลกใบนี้นะคะแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นเองก็จะมีความเจริญก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีนะคะเมื่อนักศึกษานะคะศึกษาหน่วยที่4จบนักศึกษาก็จะสามารถอธิบายนะคะอธิบายถึงระบบนะคะระบบแล้วก็โครงสร้างการบริหารราชการของประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นได้นะคะมันก็จะทำให้เราเข้าใจนะคะบางอย่างเมื่อเราได้ศึกษานะคะเราก็สามารถที่จะนำมานะคะนำมาปรับนะคะปรับปรุงในระบบนะคะระบบโครงสร้างของการบริหารราชการในประเทศเรานะคะก่อนอื่นเราก็ต้องไปทราบก่อนว่าประเทศอภิมหาอำนาจนะคะทั้งถ้าเป็นในหน่วยที่3ที่อาจารย์ได้อธิบายไปก็คือประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็ฝรั่งเศสนะคะแล้วก็มาในหน่วยที่4ก็จะเป็นสหรัฐอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเราศึกษานะคะมันก็จะทำให้เราได้เห็นนะคะได้เห็นถึงโครงสร้างนะคะว่าประเทศที่ถือว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะเขามีระบบแล้วก็มีโครงสร้างการบริหารราชการอย่างไรนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะนำมาปรับปรุงนะคะในประเทศเราอย่างไรนะคะนี่คือสโคปการศึกษานะคะในหน่วยที่4นะคะในเรื่องของระบบโครงสร้างการบริหารราชการนะคะของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศญี่ปุ่นนะคะอันดับแรกนะคะเราก็มาดูประเทศอภินะคะถือว่าเป็นอภินะคะคำว่าอภิก็คือใหญ่นะคะเป็นประเทศที่ถือว่าเป็นพี่ใหญ่นะคะพี่ใหญ่ของโลกใบนี้นะคะก็คือประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็จะมีรูปแบบนะคะรูปแบบของรัฐเป็นแบบรัฐรวมนะคะประกอบไปด้วยนะคะการรวมตัวของมณรัฐนะคะหรือเรียกว่าสเตทนะคะต่างๆก็จะมีจำนวน50มณรัฐนะคะในรูปแบบของสหพันธรัฐนะคะระบบการบริหารราชการแผ่นดินก็จะมีอยู่2ระดับนะคะก็คือรัฐบาลระดับชาตินะคะหรือเรียกอีกอย่างนึงก็คือรัฐบาลสหรัฐอเมริกานะคะณปัจจุบันนะคะประธานาธิบดีนะคะประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกาก็คือทรัมป์นะคะทรัมป์ก็เป็นที่ทราบกันดีว่ามีบุคลิกที่มีความโดดเด่นนะคะก็จะมีความโดดเด่นในเรื่องความเด็ดขาดนะคะความเป็นผู้นำสูงนะคะและรัฐบาลระดับมณรัฐนะคะซึ่งถือว่าเป็นส่วนมณรัฐจำนวน50รัฐบาลมณรัฐนะคะดังนั้นระบบนะคะและโครงสร้างการบริหารราชการของสหรัฐอเมริกานะคะจึงมีรัฐบาลนะคะซึ่งก็จะมีระบบการปกครองนะคะของรัฐบาลกลางนะคะเรียกว่า U.S. government นะคะแล้วก็รัฐบาลมณรัฐนะคะก็จะเรียกว่า state government นะคะดังนั้นสหรัฐอเมริกานะคะจึงมีลักษณะสำคัญนะคะในการที่จะรวมตัวนะคะของมณรัฐต่างๆจำนวน50มณรัฐนะคะแต่ละรัฐต่างก็จะมีระบบปกครองตนเองนะคะ self governmentจึงส่งผลให้นะคะแต่ละมณรัฐนะคะของสหรัฐอเมริกามีความเป็นอิสระนะคะออโตโนมีนะคะแล้วก็มีลักษณะเฉพาะตัวนะคะ identity นะคะที่เป็นตัวของตนเองนะคะ identities นะคะทีนี้นะคะเมื่อเราทราบแล้วนะคะว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเขามีรูปแบบนะคะมีรูปแบบของรัฐนะคะมีรูปแบบของรัฐก็คือเป็นใช้นะคะใช้เป็นรูปแบบรัฐรวมนะคะแล้วก็จะมีลักษณะนะคะมีลักษณะในรูปแบบที่เป็นสหพันธรัฐนะคะทีนี้ในการปกครองนะคะในการปกครองของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะเขาก็จะมีรูปแบบการปกครองนะคะที่แต่ละรัฐนะคะก็จะมีรัฐบาลนะคะก็จะมีรัฐบาลเป็นของตนเองนะคะถ้าเป็นในระดับประเทศเขาก็จะเรียกว่าระบบการปกครองก็คือระบบรัฐบาลกลางนะคะส่วนรัฐต่างๆก็จะมีรัฐบาลมณรัฐนั่นเองนะคะทีนี้สาระที่ 4.1.1 นะคะก็จะเป็นในเรื่องของระบบและโครงสร้างการบริหารส่วนกลางนะคะของมณรัฐและส่วนท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกานะคะทีนี้นักศึกษาก็จะมาดูนะคะเราก็จะได้มาดูว่าแต่ละมณรัฐนะคะเขามีการบริหารจัดการอย่างไรมีระบบและโครงสร้างนะคะการบริหารราชการส่วนกลางอย่างไรนะคะในการปกครองนะคะส่วนท้องถิ่นนะคะของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะอาจกล่าวได้ว่า
มีรากฐานนะคะการปกครองนะคะในการบริหารท้องถิ่นนะคะมาจากแองเกิลเซ็กซอนนะคะก็จะคล้ายๆกับประเทศอังกฤษนะคะในหน่วยที่3นะคะก็เราก็ได้คุ้นเคยกับคำว่า Anglo-Saxon นะคะซึ่งเป็นการบริหารท้องถิ่นมาจากระบบของประเทศอังกฤษนั่นเองนะคะแต่การที่ ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะมีรูปแบบนะคะของรัฐแบบรัฐรวมนะคะแล้วก็รูปแบบการปกครองนะคะแบบสหพันธรัฐก็คือการรวมตัวของมณฑลรัฐนะคะจำนวน50มณฑลรัฐนะคะประกอบกับแต่ละรัฐนะคะก็จะมีพื้นที่นะคะแล้วก็มีจำนวนอาณาเขตที่กว้างขวางนะคะพูดง่ายๆว่าแต่ละรัฐนะคะเทียบเท่ากับ1ประเทศนะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของประเทศทางในแถบเอเชียเรานะคะก็รัฐหนึ่งของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะเทียบเท่ากับ1ประเทศพูดง่ายๆว่าประเทศสหรัฐอเมริกานะคะถือว่าเป็นประเทศที่มีพื้นที่มีอาณาเขตที่กว้างขวางมากนะคะเพราะฉะนั้นในการปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศสหรัฐอเมริกาจึงได้มีรากฐานการปกครองนะคะการบริหารท้องถิ่นมาจากระบบ Anglo-Saxon นั่นเองนะคะแต่ละรัฐนะคะทีนี้เราก็มาดูว่าการรวมตัวนะคะของมณฑลรัฐจำนวน50มณฑลรัฐเนี่ยนะคะเนื่องจากว่ามีอาณาเขตที่กว้างขวางนะคะแล้วก็มีจำนวนประชากรที่มีจำนวนมากนะคะแล้วก็มีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติศาสนานะคะประเพณีนะคะแล้วก็วัฒนธรรมนะคะจะเห็นได้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกานะคะมีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาตินะคะบางทีก็จะมีเผ่าอินเดียเขาเรียกว่าอินเดียแดงนะคะในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะจึงมีพูดง่ายๆว่าจึงมีความหลากหลายนะคะทางด้านเชื้อชาติทางด้านประเพณีนะคะแล้วก็วัฒนธรรมทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมาก็คือจึงส่งผลนะคะให้ระบบนะคะการปกครองนะคะท้องถิ่นของแต่ละมณฑลรัฐนะคะก็จะมีความแตกต่างกันเพราะแต่ละท้องถิ่นนะคะก็จะมีการปรับปรุงนะคะให้มีความเหมาะสมนะคะกับสภาพแวดล้อมนะคะแล้วก็สภาพการของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะให้มีความเจริญรุ่งเรืองและมีการพัฒนาในทุกๆด้านอย่างรวดเร็วนะคะเช่นได้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกานะคะถือว่าเป็นต้นแบบนะคะต้นแบบทางประชาธิปไตยที่มีความงดงามนะคะมีความงดงามนะคะอย่างเช่นนะคะประเทศสหรัฐอเมริกานะคะในเวลาที่เรามีการเลือกตั้งนะคะมีการเลือกตั้งเนี่ยเขาก็จะทำอย่างเต็มที่นะคะทำอย่างเต็มที่ในการเรื่องของการหาเสียงแล้วก็มีสิทธิเสรีภาพนะคะที่สามารถที่จะพาดพิงนะคะคู่ต่อสู้นะคะแต่สุดท้ายแล้วนะคะเมื่อได้ชนะแล้วได้เลือกตั้งขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีนะคะทุกอย่างก็การต่อสู้มันก็จะจบลงนะคะนี่คือความสวยงามของประชาธิปไตยในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ในการแถลงนโยบายนะคะในการแถลงนโยบายของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเขาก็มีการแถลงนะคะโดยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะคะมีการแถลงแล้วก็ฝ่ายค้านเองก็ให้เกียรตินะคะให้เกียรติก็คือมีการปรบมือนะคะเราดังที่เราจะเห็นในภาพข่าวนะคะว่าเมื่อประธานาธิบดีแถลงนะคะแถลงนโยบายหรือว่ามีการแถลงผลงานนะคะสมาชิกนะคะสมาชิกในสภาก็จะร่วมปรบมือนะคะนี่คือความงดงามนี่คือความโดดเด่นนะคะของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะทีนี้เมื่อจำนวนประชากรนะคะมีจำนวนที่สูงนะคะมันก็ทำให้ผลส่งผลให้ระบบการปกครองท้องถิ่นนะคะแต่ละมณฑลรัฐเนี่ยต้องปรับปรุงนะคะปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนะคะแล้วก็สภาพการของประเทศนะคะเพื่อจะได้มีความเจริญรุ่งเรืองนะคะและมีการพัฒนาในทุกด้านอย่างรวดเร็วนะคะสิ่งหนึ่งที่ทำให้ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะมีความเจริญ อย่างรวดเร็วก็คือประชากรนะคะพูดง่ายว่าประชากรเคารพสิทธิเคารพกฎหมายนะคะมันก็เลย
มีส่วนนะคะมีส่วนทำให้ประเทศสหรัฐอเมริกามีความเจริญแล้วก็มีความก้าวหน้ามีการพัฒนาในทุกๆด้านอย่างรวดเร็วนะคะจะเห็นได้ว่าปัจจัยที่สำคัญนะคะในการที่จะทำให้ประเทศนะคะเป็นประเทศที่พัฒนานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะมาจากระบบการบริหารระบบการปกครองนะคะและที่สำคัญนะคะเมื่อมีระบบที่ดีแล้วนะคะประชากรเองหรือประชาชนเนี่ยนะคะก็จะต้องให้ความสำคัญนะคะให้ความสำคัญแล้วก็ยอมรับนะคะแล้วก็มีการที่จะมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็เคารพที่สำคัญเคารพกฎหมายนะคะก็จะทำให้ประเทศนั้นๆ นะคะที่มีการเคารพกฎหมายหรือว่ามีการทำทุกอย่างนะคะโดยการเคารพสิทธิมันก็จะนำไปสู่ความเจริญงดงามนะคะทีนี้นะคะอาจจะกล่าวได้ว่านะคะการเมืองการอาจจะกล่าวได้ว่าการปกครองนะคะและการบริหารส่วนท้องถิ่นนะคะของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็ถือว่ามีประสิทธิภาพนะคะและมีความเป็นประชาธิปไตยนะคะแล้วก็จะมีความเจริญก้าวหน้านะคะโดยเฉพาะนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เป็นระบบนะคะในส่วนที่เป็นระบบและโครงสร้างของการปกครองนะคะและการบริหารส่วนท้องถิ่นของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะที่มีลักษณะมีความหลากหลายนะคะแล้วก็จะมีความเหมาะสมกับสภาพการนะคะทางการเมืองการปกครองนะคะของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะพูดง่ายๆว่าประเทศสหรัฐอเมริกานะคะมีลักษณะนะคะมีลักษณะการเมืองการปกครองเป็นระบบประชาธิปไตยนะคะแบบประธานาธิบดีนะคะแล้วก็มีรูปแบบนะคะรูปแบบการบริหารก็คือรูปแบบสหพันธรัฐนั่นเองนะคะทีนี้นะคะการที่ระบบนะคะและโครงสร้างนะคะของการปกครองนะคะของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็จะประกอบไปด้วยรัฐบาลกลางนะคะแล้วก็รัฐบาลหรือเรียกว่ารัฐบาลสหพันธรัฐนะคะแล้วก็รัฐบาลสหรัฐอเมริกานะคะรัฐบาลมลรัฐนะคะทั้งจำนวน50มลรัฐและรัฐบาลท้องถิ่นล้วนนะคะวางรากฐานนะคะอยู่ภายใต้หลักนะคะอยู่ภายใต้หลักการประชาธิปไตยที่ยึดมั่นในรัฐที่ปัจเจกชนนิยมนะคะพูดง่ายๆว่านะคะหลักการปัจเจกชนนิยมนะคะถือว่าเป็นหลักการที่มีการเคารพนะคะศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะคะและอำนาจอธิปไตยนะคะอำนาจอธิปไตยก็จะเป็นของประชาชนนะคะรวมทั้งสิทธิเสรีภาพทางการเมืองของประชาชนนะคะดังที่ประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอล์นนะคะก็ได้ให้คำจำกัดความว่าประชาธิปไตยนะคะคือการปกครองของประชาชนนะคะโดยประชาชนเพื่อประชาชนนะคะนี่คือคำกล่าวนะคะของประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอล์นนะคะก็ได้ให้คำจำกัดความนะคะว่าประชาธิปไตยคือสิ่งที่สวยงามคือสิ่งที่ตอบโจทย์นะคะก็คือการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนนะคะคนที่จะเข้าใจเข้าถึงประชาชนนะคะอยากรู้ว่าประชาชนต้องการอะไรและทำเพื่อใครนะคะก็ต้องเป็นในหลักการประชาธิปไตยก็คือจะต้องเป็นประชาชนนะคะที่เข้าใจถึงปัญหานะคะแล้วก็ลุกขึ้นมานะคะมีการก้าวสู่การเลือกตั้งนะคะเพื่อที่จะเข้ามาปกครองนะคะและตัวประชาชนเองก็ได้รู้ถึงปัญหานะคะเมื่อรู้ถึงปัญหาก็เข้ามาบริหารจัดการทำทุกอย่างเพื่อให้ผลประโยชน์ไปตกอยู่ที่ประชาชนนั่นเองนะคะนี่คือความหมายของคำว่าประชาธิปไตยนะคะก็คือการปกครองของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนนั่นเองนะคะทีนี้เราก็มาดูหลักการนะคะเรื่องเสรีภาพนะคะหรือฟรีดอมนะคะเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนนะคะบนโลกใบนี้มีความต้องการคำว่าเสรีภาพนะคะทุกคนปฏิเสธได้เลยว่าเราต้องการความเป็นอิสระเราต้องการความเป็นเสรีภาพนะคะทีนี้หลักการเรื่องเสรีภาพนะคะถือว่าเป็นหลักการที่
สำคัญนะคะทางการเมืองการปกครองนะคะของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะกล่าวคือในฐานะที่เป็นผู้นำของโรคเสรีนะคะทำให้สหรัฐอเมริกานะคะคือประเทศเสรีและประชาชนอเมริกันก็คือเสรีชนนะคะกำเนิดของสหรัฐอเมริกานะคะเริ่มต้นโดยการประกาศอิสรภาพจากเมืองแม่นะคะจากเมืองแม่นะคะเมืองแม่ก็คือประเทศอังกฤษนะคะในวันที่4กรกฎาคมนะคะคริสตศักราชที่1776นะคะรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเน้นความสำคัญของเรื่องฟรีดอมนะคะหรือว่าเสรีภาพนะคะเสรีภาพในเรื่องการดำรงชีวิตของประชาชนนะคะอันเป็นคุณค่านะคะที่แตกต่างไปจากสมัยอาณานิคมที่มีแต่การกดขี่ข่มเหงนะคะเห็นไหมคะว่าหลักการในเรื่องของเสรีภาพหรือฟรีดอมเนี่ยนะคะถือว่าเป็นหลักสำคัญนะคะของประเทศสหรัฐอเมริกาเลยนะคะอาจารย์จึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเขาจึงเป็นประเทศที่พัฒนาอย่างรวดเร็วนะคะทั้งที่นะคะได้มีการประกาศอิสรภาพจากเมืองแม่ก็คือประเทศอังกฤษนะคะในวันที่4กรกฎาคมคริสตศักราช1776นะคะนับจนถึงปัจจุบันนะคะก็อยู่ในปีคริสตศักราชที่2019นะคะเราก็ดูว่านักศึกษาบวกลบคูณหารดูนะคะว่าประเทศสหรัฐอเมริกานะคะได้แยกตัวจากประเทศอังกฤษมาเป็นเวลากี่ปีนะคะตรงนี้นักศึกษาลองคำนวณดูนะคะทีนี้นะคะหลักการเรื่องเสรีภาพนะคะจึงถือว่าเป็นจุดสำคัญในรัฐธรรมนูญของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะพอพูดถึงเรื่องรัฐธรรมนูญนะคะประเทศสหรัฐอเมริกานะคะถือว่าเขามีรัฐธรรมนูญฉบับเดียวนะคะแล้วก็ยังไม่เคยมีการที่จะฉีกรัฐธรรมนูญนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะมีการแก้ไขนะคะแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบันนะคะซึ่งโลกยุคนี้มันก้าวเข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์นะคะก้าวเข้าสู่ยุคนวัตกรรมนะคะมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงบางมาตราให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันนั่นเองนะคะทีนี้นะคะการจัดระบบและโครงสร้างของการบริหารราชการแผ่นดินของสหรัฐอเมริกานะคะก็จะประกอบไปด้วยการประกอบไปด้วยโครงสร้างระบบอยู่3ระบบนะคะก็คือ1นะคะในระดับชาตินะคะก็จะหมายถึงรัฐบาลสหรัฐอเมริกานะคะหรือรัฐบาลกลางนะคะหรือรัฐบาลสหพันธรัฐนะคะซึ่งเป็นสถาบันบริหารราชการนะคะแผ่นดินของประเทศทั้งหมดนะคะภายใต้รัฐบาลแบบประธานาธิบดีนะคะที่มีการแบ่งแยกอำนาจอธิปไตยออกจากกันโดยเด็ดขาดนะคะนี่คือในระดับชาตินะคะต่อไประดับที่2นะคะก็คือในระดับมลรัฐนะคะซึ่งหมายถึงนะคะรัฐบาลระดับมลรัฐนะคะก็จะมีอยู่จำนวน50มลรัฐนะคะนี่คือในระดับมลรัฐนะคะ3แล้วก็มาดูในระดับท้องถิ่นนะคะหมายถึงรัฐบาลนะคะระดับท้องถิ่นในแต่ละมลรัฐมีความหลากหลายและแตกต่างกันนะคะความแตกต่างกันนั้นก็จะขึ้นอยู่กับธรรมนูญหรือรัฐธรรมนูญของมลรัฐนั้นๆนะคะนี่คือการจัดระบบและโครงสร้างการบริหารราชการนะคะของสหรัฐอเมริกานะคะประกอบไปด้วย3ระดับระดับชาตินะคะระดับมลรัฐและระดับท้องถิ่นนะคะกล่าวโดยสรุปนะคะกล่าวโดยสรุปก็คือระบบนะคะระบบและโครงสร้างการบริหารราชการนะคะแผ่นดินของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์นะคะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะอันเป็นผลมาจากรูปแบบของรัฐนะคะที่เป็นรัฐรวมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือสหพันธรัฐนะคะและการที่
ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะให้ความสำคัญต่อหลักการประชาธิปไตยนะคะเป็นหลักการที่สำคัญที่สุดจึงส่งผลให้นะคะลักษณะของการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะจึงประกอบด้วย3ระดับนะคะอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วก็คือระดับชาติระดับมณฑลรัฐและระดับท้องถิ่นนั่นเองนะคะทีนี้เราก็มาดูนะคะระดับชาตินะคะเป็นอย่างไรนะคะก็คือรัฐบาลสหรัฐอเมริกานะคะหรือรัฐบาลกลางนะคะหรือรัฐบาลสหพันธรัฐนะคะซึ่งเป็นสถาบันการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศทั้งหมดนะคะภายใต้รัฐบาลแบบประธานาธิบดีนะคะที่มีการแบ่งแยกอำนาจอธิปไตยออกจากกันโดยเด็ดขาดนะคะระหว่างสถาบันการเมืองนะคะผู้ใช้อำนาจนิติบัญญัตินะคะอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการนะคะทั้งนี้นะคะรัฐบาลนะคะสหพันธรัฐนะคะมีอำนาจในขอบเขตที่สำคัญ3เรื่องนะคะดูดีๆนะคะว่าในระดับชาติเนี่ยนะคะในระดับชาติเนี่ยเขาก็จะมีสถาบันการเมืองก็คือมีการใช้อำนาจแบบนิติบัญญัติบริหารตุลาการนะคะแล้วก็ทั้งนี้รัฐบาลสหพันธรัฐนะคะมีอำนาจในขอบเขตที่สำคัญ3เรื่องนะคะเราก็มาดูว่าในแต่ละเรื่องนั้นมีอะไรบ้างนะคะมีความสำคัญอย่างไรนะคะก็คือนะคะเรื่องที่1ก็คือความมั่นคงของชาตินะคะความมั่นคงของชาติถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะความมั่นคงของชาตินะคะถ้าชาติใดไม่มั่นคงมันก็นำไปสู่รัฐที่เป็นรัฐล้มเหลวนั่นเองนะคะส่วนในข้อที่2ก็คือขอบเขตของรัฐบาลสหพันธรัฐก็คือในเรื่องของการต่างประเทศนะคะแล้วก็ข้อที่3นะคะการคลังนะคะของประเทศนะคะตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนะคะประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนนะคะในระบอบประชาธิปไตยนะคะในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะคะบุคคลที่จะขึ้นมาบริหารประเทศนะคะต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงนะคะแล้วก็ประธานาธิบดีนะคะพูดง่ายๆว่าก็จะมีอยู่2ฐานะนะคะก็คือฐานะที่1ก็คือเป็นประมุขของประเทศนะคะแล้วก็อีกข้อนึงก็คือเป็นผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายบริหารนะคะอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาคนที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้ก็คือใครคะณปัจจุบันนะคะก็คือประธานาธิบดีทรัมป์นะคะก็จะเป็นทั้งประมุขประเทศแล้วก็เป็นทั้งผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายบริหารนั่นเองนะคะประธานาธิบดีจึงเป็นศูนย์อำนาจหลักนะคะทางฝ่ายบริหารราชการแผ่นดินของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือพูดง่ายๆว่าตอนนี้ประธานาธิบดีทรัมป์นะคะถือว่าเป็นผู้นำสูงสุดนะคะถือว่าเป็นผู้นำสูงสุดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผู้นำประเทศแล้วก็ผู้นำฝ่ายบริหารนะคะนี่คือระบบนะคะการบริหารในระดับชาตินะคะทีนี้เราก็มาดูในข้อที่2นะคะก็คือระดับมณฑลรัฐนะคะซึ่งหมายถึงนะคะรัฐบาลระดับมณฑลรัฐซึ่งมีจำนวน50มณฑลรัฐแต่ละมณฑลรัฐนั้นต่างมีธรรมนูญแล้วก็มีรัฐธรรมนูญเป็นของตนเองนะคะการบริหารราชการแผ่นดินนะคะภายในมณฑลรัฐนะคะกำหนดให้มีการแบ่งแยกอำนาจของการปกครองออกเป็น3ส่วนเช่นกันนะคะก็จะเป็นนิติบัญญัติบริหารและตุลาการนะคะในส่วนของการบริหารราชการแผ่นดินนะคะในระดับมณฑลรัฐนะคะกำหนดให้ผู้ว่าราชการมณฑลรัฐนะคะ governor นะคะมาจากการเลือกตั้งนะคะโดยตรงของประชาชนในแต่ละมณฑลรัฐนั้นๆ นะคะนี่คือในหัวข้อที่2ในระดับมณฑลรัฐนะคะก็จะมีการแบ่งมีการกำหนดมีการแบ่งแยกอำนาจการปกครองออกเป็น3อำนาจ3ส่วนเช่นกันก็จะเป็นนิติบัญญัติบริหารและตุลาการ
นะคะและในส่วนการบริหารราชการแผ่นดินในระดับมลรัฐนั้นกำหนดให้ผู้ว่ามลรัฐต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนแต่ละมลรัฐเท่านั้นนะคะนี่คือในระดับมลรัฐนะคะทีนี้เราก็มาดูต่อในระดับท้องถิ่นนะคะระดับท้องถิ่นนะคะหมายถึงรัฐบาลนะคะระดับท้องถิ่นในแต่ละมลรัฐนะคะก็จะมีความหลากหลายนะคะในแต่ละมลรัฐนั้นก็จะมีความแตกต่างกันนะคะแตกต่างกันออกไปนั้นก็ขึ้นอยู่กับธรรมนูญหรือรัฐธรรมนูญของมลรัฐนั้นๆนะคะรวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะดังนั้นการบริหารราชการระดับท้องถิ่นนะคะจึงมีลักษณะเฉพาะตัวนะคะของแต่ละมลรัฐเพราะแต่ละมลรัฐนั้นต่างกำหนดรูปแบบนะคะและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แตกต่างกันไปจะเห็นได้ว่าในระดับท้องถิ่นนะคะในระดับท้องถิ่นเนี่ยมันมีความหลากหลายนะคะเหมือนที่เราได้กล่าวไปแล้วว่ามีความหลากหลายในเรื่องของในเรื่องของเชื้อชาติศาสนาประเพณีนะคะมันจึงทำให้แต่ละรัฐนั้นนะคะมีรูปแบบอำนาจหน้าที่ขององค์กรส่วนปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถือว่าแตกต่างกันไปนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับเชื้อชาติศาสนาประเพณีนะคะของประชาชนในแต่ละมลรัฐนั้นว่ามีความแตกต่างกันในเรื่องอะไรนะคะแล้วก็ในแต่ละรัฐนั้นนะคะมีขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างไรนะคะอันนี้ก็ถือว่าระดับท้องถิ่นก็ขึ้นอยู่กับความหลากหลายนะคะความหลากหลายของของเชื้อชาติศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมนั่นเองนะคะนี่คือในระดับท้องถิ่นนะคะในระดับท้องถิ่นนะคะลักษณะเฉพาะตัวนะคะของแต่ละมลรัฐนั้นนะคะมันก็ถือว่าเป็นตัวที่กำหนดรูปแบบนะคะกำหนดรูปแบบของแต่ละมลรัฐนั้นได้อย่างลงตัวนะคะเพราะว่าประเพณีนะคะประเพณีของแต่ละมลรัฐนั้นนะคะมันก็จะมีความหลากหลายนะคะมีความแตกต่างนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือพูดง่ายๆว่าการบริหารราชการระดับท้องถิ่นนะคะในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะเขายึดเอาลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละมลรัฐนะคะมันก็จะทำให้แต่ละมลรัฐนั้นนะคะมีความแตกต่างกันนะคะอาจจะมีกฎหมายที่ไม่ตรงกันทั้งหมดนะคะการปกครองนะคะท้องถิ่นนะคะของสหรัฐอเมริกานะคะมีความเป็นมาตั้งแต่สมัยอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอังกฤษนะคะในฐานะอาณานิคมนะคะแนวคิดการจัดการท้องถิ่นนะคะของAnglo-Saxon นะคะในเรื่องของการปกครองตนเองนะคะจึงถือว่าเป็นรากฐานสำคัญนะคะของโครงสร้างนะคะการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนะคะของประเทศสหรัฐอเมริกาให้มีความหลากหลายนะคะแล้วก็จะมีความคล้ายคลึงกันนะคะกับระบบการปกครองท้องถิ่นของประเทศอังกฤษนะคะก็จะมีคือพูดง่ายๆว่ามีการเรียกชื่อท้องถิ่นในลักษณะเดียวกันนะคะได้แก่คำว่า town นะคะcountry นะคะก็คือแล้วก็ city นะคะ township เป็นต้นนะคะดังนั้นนะคะรูปแบบและโครงสร้างการบริหารราชการนะคะส่วนท้องถิ่นจึงมีลักษณะหลากหลายนะคะขึ้นอยู่กับปัจจัยทางประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็นโยบายของแต่ละมลรัฐนะคะรวมทั้งลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกันไปนะคะมีความแตกต่างกันไปนะคะถือว่าการปกครองท้องถิ่นของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็จะมีรากฐานมาจากการปกครองของประเทศอังกฤษนั่นเองนะคะในยุคนั้นนะคะในฐานะสหรัฐอเมริกาก็ถือว่าเป็นอาณานิคมนะคะแต่ว่าเขาได้นำเอา
หลังจากประกาศอิสรภาพนะคะจากประเทศอังกฤษนะคะก็เขาได้ใช้วิธีการนะคะระบบการบริหารโครงสร้างจากแองเกิลแซกซอนนั่นเองนะคะจึงทำให้เขามีความเจริญก้าวหน้านะคะก็คือแองเกิลแซกซอนนะคะถือว่าเป็นเรื่องของการปกครองตนเองนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะโครงสร้างและรูปแบบนะคะของการบริหารราชการท้องถิ่นในมลรัฐต่างๆนะคะยังขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ทางการเมืองนะคะในการที่จะจัดตั้งนะคะพูดง่ายๆว่าโครงสร้างและรูปแบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนะคะในแต่ละมลรัฐนั้นยังขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ทางการเมืองนะคะแล้วก็ในเรื่องของการจัดตั้งอีกนะคะคือบางแห่งอาจจะมีวัตถุประสงค์เป็นลักษณะที่ว่าเป็นการเฉพาะนะคะแต่ว่าบางแห่งก็จะมีวัตถุประสงค์หลายด้านนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการในด้านของการศึกษานะคะแล้วก็ในด้านของสาธารณสุขนะคะแล้วก็ในด้านของนันทนาการนะคะดังนั้นแต่ละมลรัฐจึงมีการจัดระบบและโครงสร้างของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่แตกต่างกันไปนะคะเป็นที่กล่าวว่าระบบนะคะระบบการปกครองท้องถิ่นในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยถือว่ามีจำนวนมากกว่า 80,000 หน่วยนะคะ 80,000 หน่วยต่อการปกครองท้องถิ่นนะคะจะเห็นได้ว่านะคะประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีความกว้างใหญ่นะคะมีความหลากหลายนะคะมีความหลากหลายในด้านเชื้อชาติศาสนาและประเพณีนะคะระบบนะคะดังนั้นระบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะจึงถือว่าเป็นระบบย่อย subsystem นะคะของระบบการปกครองของมลรัฐนะคะการที่ระบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนะคะมีความเป็นมานะคะตั้งแต่สมัยที่อยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็จะมีวิวัฒนาการนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะจนส่งผลทำให้รูปแบบและโครงสร้างการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมีความหลากหลายนะคะในเชิงรูปแบบและในเชิงจำนวนที่มากกว่า 80,000 หน่วยนั้นนะคะทำให้จำแนกที่มาของระบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกานะคะก็แบ่งแยกได้เป็น2ลักษณะนะคะทีนี้เราก็มาดูต่อในระบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของประเทศสหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นไงคะถือว่าเป็นระบบย่อยนะคะเป็นระบบย่อยแล้วก็ระบบการปกครองของแต่ละมลรัฐนั้นนะคะก็จะมีระบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมีความเป็นมาตั้งแต่อยู่ภายใต้อังกฤษนั่นเองนะคะทีนี้นะคะเราก็มาดูนะคะลักษณะนะคะลักษณะแรกนะคะที่เป็นที่มาของการจัดตั้งของรัฐนะคะในสมัยราชอาณานิคมและการติดตั้งการจัดตั้งนะคะโดยมลรัฐหรือเคาน์ตี้ทราวชิปเป็นต้นนะคะส่วนลักษณะที่2นะคะถือว่าเป็นที่มาจากการริเริ่มนะคะของชุมชนเพื่อการมีอิสระในการปกครองของชุมชนนะคะโดยการขออนุญาตจากรัฐบาลมลรัฐจัดตั้งนะคะก็คือองค์การเทศบาลนะคะหรือซิตี้นะคะซึ่งเป็นกรณีเฉพาะชุมชนที่มีความเจริญนะคะและมีความพร้อมนะคะในการปกครองตนเองเป็นแห่งๆนะคะหน่วยการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบองค์การเทศบาลหรือซิตี้นะคะอาจจะอยู่ในเขตนะคะอยู่ในเขตการปกครองของครันตี้นะคะคันตี้ได้ในบางมลรัฐนะคะหรือในบางมลรัฐอาจกำหนดให้องค์การเทศบาลนะคะหรือซิตี้นะคะแยกพื้นที่ออกจากทาวชิปหรือบางมลรัฐก็อาจจะกำหนดให้องค์การเทศบาลหรือซิตี้มีพื้นที่ทับซ้อนกับทาวชิปนะคะนี่คือการจำแนกที่มาของระบบ
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็จะแบ่งออกได้เป็น2ลักษณะนะคะลักษณะแรกก็คื อมาจากการจัดตั้งของรัฐบาลเองแต่ตั้งแต่สมัยอนานิคมอนานิคมและการจัดตั้งโดยมลรัฐนะคะหรือเรียก county township นะคะส่วนลักษณะที่2ก็คือเป็นที่มาของเรื่องการริเริ่มชุมชนนะคะเพื่อให้มีอิสระในการปกครองตนเองนะคะของชุมชนโดยการขออนุญาตจากรัฐบาลหรือรัฐจัดตั้งก็คือองค์การเทศบาลนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะอาจกล่าวได้ว่าระบบนะคะและโครงสร้างของการปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะของสหรัฐอเมริกานะคะมีความหลากหลายในรูปแบบขึ้นอยู่กับมลรัฐต่างๆที่มีอำนาจในการกำหนดรูปแบบนะคะอำนาจหน้าที่และวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆนะคะซึ่งหากเราจะนะคะจำแนกลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะตามวัตถุประสงค์ที่อาจจะพิจารณานะคะก็คือมีอยู่2ประเภทนะคะก็คือ US Census นะคะคืออันนี้เป็นหนังสือนะคะหนังสือมาจาก US Census Bureau นะคะ2007นะคะส่วนการปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะตามวัตถุประสงค์อาจจะพิจารณาได้2ประเภทก็คือประเภทที่1นะคะก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีวัตถุประสงค์เป็นการเฉพาะนะคะที่มีจำนวน 5,432 องค์กรนะคะประกอบด้วยschool district นะคะจำนวน 13,051 องค์กรนะคะแล้วก็ special district นะคะก็จะประกอบไปด้วย 37,381 องค์กรนะคะทีนี้เราก็มาดูองค์กรที่2นะคะเมื่อกี้องค์กรที่1ก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะที่มีวัตถุประสงค์เป็นการเฉพาะนะคะก็ถือว่ามีอยู่จำนวน 5,432 องค์กรนะคะทีนี้ข้อที่2นะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะที่มีวัตถุประสงค์หลายด้านนะคะมีจำนวนอยู่ 39,044 องค์กรนะคะประกอบไปด้วย county นะคะ 3,099 องค์กรนะคะแล้วก็จะเป็นซิตี้นะคะจำนวน 19,492 องค์กรนะคะแล้วก็ township นะคะ township ก็จะประกอบไปด้วย 16,519 องค์กรนะคะนี่คือการจำแนกลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะตามวัตถุประสงค์นะคะก็แบ่งออกเป็นสองประเภทนะคะเดี๋ยวเราย้อนอีกทีหนึ่งนะคะก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีวัตถุประสงค์เป็นการเฉพาะนะคะอันนี้ก็จะมีอยู่จำนวน 54,432 องค์กรนะคะส่วนที่สองก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีวัตถุประสงค์หลายด้านนะคะก็จะมีจำนวน 39,044 องค์กรนะคะนี่คือการจำแนกนะคะการจำแนกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวัตถุประสงค์นะคะเจนได้ว่าจากการที่เราได้ศึกษานะคะระบบและโครงสร้างการบริหารของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะมันก็จะทำให้เราเข้าใจว่าเขามีหลักการบริหารอย่างไรนะคะจึงทำให้ประเทศก้าวไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะในเรื่องของการบริหารนะคะการบริหารของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็ยังมีอะไรอีกมากมายนะคะยังมีอะไรอีกมากมายแต่ด้วยว่านะคะวันนี้นะคะวันนี้เวลาของเราก็หมดลงนะคะเดี๋ยวในเทปหน้านะคะเราจะมาต่อนะคะเราจะมาต่อในเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะต่อหลังจากนะคะหลังจากการบรรยายครั้งนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแต่เพียงเท่านี้นะคะวันนี้ดิฉันอาจารย์พัฒนันท์กิตติศรีวรพันธ์นะคะก็ได้มาอธิบายนะคะในระบบโครงสร้างของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะในเทปที่2เราจะ
ทำความเข้าใจนะคะในเรื่องของระบบท้องถิ่นนะคะระบบการบริหารโครงสร้างของประเทศสหรัฐอเมริกาต่อและหลังจากนั้นก็ต่อด้วยประเทศญี่ปุ่นนะคะสำหรับวันนี้ขอจบคำบรรยายแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ